ายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปาติสัมปาติกัดอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติทัสสตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูสมุเพรินสิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจเข้าออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโตพิจารณาที่ลมหายใจก็เราหลับตาเบาๆทำใจสบายๆพยายามพิจารณาที่ลมหายใจของตัวเองวันนี้เป็นวันหยุดที่เราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศลให้กับตนเองมันเริ่มต้นด้วยการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมนำกายใจของเราให้เข้าถึงบุญบุญเกิดจากความตั้งใจมีศรัทธามีความเชื่อประสาทความเลื่อมใสมีความเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อเรามีความเชื่อเราก็มาละบาปมาสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นในกายในใจของเราวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราได้เข้ามาศึกษาเองให้ไปสู่ความสุขความสงบร่มเย็นทั้งกายทั้งใจคนไหนที่มีธรรมะอยู่ในกายในใจคนนั้นก็สงบร่มเย็นไม่เราร้อนไม่วุ่นวายไม่วอกแวกมีใจตั้งมั่นอยู่กับตัวเองเรียกว่ามีสมาธิคนมีสมาธินะจิตก็เป็นหนึ่งนั่นการฝึกจิตให้เป็นหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของเราจิตของเรามันคอยจะแส่สายไปข้างนอกเดี๋ยวเรื่องเก่าเดี๋ยวเรื่องใหม่เดี๋ยวเรื่องคนนั้นเดี๋ยวเรื่องคนนี้ตลอดเวลาเรามาหยุดมันไว้ถ้ามันหยุดไม่ได้ก็พุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าออกไปแต่ถ้ามันนิ่งได้ว่างได้เฉยได้ก็อยู่กับความว่างอยู่กับความสงบฝึกไว้อย่างนี้บ่อยๆจิตใจของเราก็จะมีที่อยู่ที่อาศัยคือธรรมะธรรมะก็คุ้มครองใจของเราให้ใจของเราสงบเมื่อใจของเราสงบใจของเราก็ร่มเย็นเหมือนเราเดินในที่ร้อนๆหิวน้ำแดดก็ร้อนไม่มีร่มแต่ธรรมะได้เปรียบเหมือนร่มเปรียบเหมือนน้ำเมื่อเราได้เข้าไปอยู่เข้าไปดื่มแล้วกายก็สบายใจก็สบายมีความสุขนั้นธรรมะชื่อของธรรมะนั่นคือความสุขบุญจึงนำความสุขมาให้พวกเราตั้งแต่ทานการให้การเสียสละการแบ่งปันขจัดความโลภขจัดความตระหนี่ขจัดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เนี่ยเมื่อเรามีการเสียสละมีการแบ่งปันมีการบริจาคจิตใจของเราก็เจริญขึ้นสังคมเราก็น่าอยู่ขึ้นค
ครอบครัวเราก็เป็นสุขเพิ่มขึ้นถ้าสังคมเราทุกวันนี้ก็ต้องพยายามฝึกให้เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันนี่ก็เรียกว่าเป็นจาคะเสียสละคนเราถ้าเสียสละได้แล้วมันมีความสุขเพราะจิตที่คิดจะให้มันมีความสุขแต่คิดจิตที่คิดจะเอามันมีความทุกข์ อยากได้ของคนนั้นอยากจะเอาของคนนี้อยากได้นั่นอยากได้นี่มันมีความทุกข์มันหาความสุขไม่ได้แต่จิตที่คิดจะให้คนอื่นมันมีความสุขมากแค่คิดก็มีความสุขแล้วมันต่างกันท่านคนเราต้องคิดให้เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันจึงจะอยู่อย่างมีความสุขในสังคมในครอบครัว เราต้องฝึกตัวเองเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละขจัดความโลภขจัดความตระหนี่ขจัดความเสียดายในใจของตัวเองให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนนั่นแหละเป็นที่เป็นผู้ที่ให้ที่ประเสริฐถ้าให้แล้วยังมีผลตอบแทนยังหวังได้ให้ร้อยอยากได้ล้านก็ให้ด้วยความโลภมันไม่มีอานิสงส์ไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีความฉลาด ถ้าให้แล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนให้แล้วตัวเองก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขนั่นแหละท่านก็เรียกว่าให้อย่างถูกต้องถูกวิธีทางพุทธศาสนาท่านคนเราทุกวันนี้ให้ก็เพื่อหวังสิ่งตอบแทนให้ก็เรียกว่าให้ด้วยความโลภให้ด้วยความหลงถ้าเป็นอย่างนี้จิตใจก็ไม่เจริญไม่มีความเจริญเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลนั้นในสังคมนั้นในครอบครัวนั้น ท่านเรามาเป็นผู้ให้ที่ถูกต้องให้แล้วมีความสุขผู้รับก็มีความสุขเหมือนที่เรามาให้กันเนี้ยให้แก่นักบวชนักปฏิบัตินักภาวนานี่เขาเรียกว่าให้แล้วมีความสุขไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรให้แล้วใจของเราก็มีความสุขคิดถึงเมื่อไรนึกถึงเมื่อไรใจของเราก็เบิกบานผ่องใสมีปิติในการให้ ให้เมื่อไรก็เป็นสุขเหมือนนั้นก็ให้บ่อยๆความสุขก็เกิดขึ้นบ่อยๆถ้าเราให้ได้ทุกวันก็ความสุขก็เกิดขึ้นทุกวันให้ได้ทุกนาทีความสุขก็เกิดขึ้นทุกนาทีให้อะไรไม่ได้ก็ให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารให้อภัยเป็นสิ่งที่เราให้ได้หมดให้ถ้ามีความสุขทั้งนั้นทั้งสังคมของพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงสอนคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้นั้น มันมีความสุขตั้งแต่การให้การเสียสละการแบ่งปันการอยู่ร่วมกันทำให้เกิดความสุขสุขจากการรักษาศีลตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปไม่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาก็พยายามมุ่งเน้นสีเลนะสุขติงยันติศีลนำความสุขมาสู่ตัวเองครอบครัวสังคมคือไม่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจา คนเราถ้าไม่เบียดเบียนกันก็มีความสุขแล้วเพราะทุกวันนี้อยู่ด้วยการเบียดเบียนข่าวร้ายบ้างทำร้ายบ้างก็เบียดเบียนกันอยู่ตลอดเวลาด้วยคำพูดด้วยกริยาการกระทำไม่พอใจแสดงออกมาทางกายทางวาจาบางทีก็เบียดเบียนกันด้วยการประทุษร้ายกันเกินฆ่ากันประหารกันเอาชีวิตกัน เพราะอะไรเพราะเราไม่มีศีลความสุขจึงไม่เกิดขึ้นในครอบครัวในสังคมในตัวเองจึงเป็นที่มาของความเดือดร้อนวุ่นวายที่เราไม่เอาศีลเอาธรรมนำชีวิตของตัวเองเราไปเอาอารมณ์นำชีวิตของตัวเองเอาความคิดนึกของตัวเองเป็นหลักแต่ไม่เอาความถูกต้องเอาความถูกใจถ้าเป็นอย่างนี้แล้วสังคมก็เดือดร้อนตัวเองก็วุ่นวาย เราต้องเอาความถูกต้องเป็นหลักอย่าเอาความถูกใจเป็นเกณฑ์ความถูกใจมาทีหลังเราเอาความถูกต้องตั้งไว้เป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานในการดำรงชีวิตคือการมีศีลมีธรรมทำอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้ที่คิดแล้วทำแล้วพูดแล้วไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นนั่นคือหลักธรรมเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
แต่สิ่งใดที่เราคิดสิ่งใดที่เราพูดสิ่งใดที่เราทำไปแล้วตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำนั้นมันผิดทั้งศีลผิดทั้งธรรมมันนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองนำความเดือดร้อนไปสู่คนอื่นนั่นหลักธรรมของพุทธเจ้าที่เป็นมาตรฐานก็คือความสงบร่มเย็น ก็สอนไม่ให้เบียดเบียนกันด้วยการมีทานมีศีลในเบื้องต้นคนเราถ้ามีทานมีศีลในเบื้องต้นแล้วก็ความสุขก็เกิดขึ้นศีลเลนะสุขติงยันติศีลก็นำความสุขมาสู่ตัวเองครอบครัวสังคมไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งลบตราฆ่าฟันที่ปล้นขโมยผิดลูกผิดเมียพูดคำหยาพูดส่อเสียดไม่มีสุราเมรัยอบายมุขไม่เกิดขึ้นในโลกนี้ ในสังคมนี้มันก็มีแต่ความสุขนี่แหละจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องมาเจริญศีลธรรมให้เกิดขึ้นในกายในใจของเราเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้ศีลธรรมมันก็ค่อยห่างหายไปจากจิตใจของมนุษย์เป็นแต่การเบียดเบียนแย่งชิงกันรบราฆ่าฟันเอาเป็นเอาตาย พูดไม่ถูกหูนิดเดียวเอาถึงตาย มองหน้ากันไม่พอใจเอาถึงตายมันเป็นเพราะอะไรโยมเพราะเราไม่รู้จักสำรวมระวังไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปไม่รู้จักอะไรผิดอะไรถูกทำไปตามอารมณ์ของตัวเองคิดยังไงก็ทำอย่างนั้นไม่เคยควบคุมความคิดของตัวเองได้เลยแม้จะยับยั้งไว้ก็ไม่สามารถทำได้ เพราะเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดตัวรู้ท่านพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีตัวรู้คือการปฏิบัติภาวนาเมื่อเรามีทานมีศีลแล้วเราก็ต้องมีภาวนาคือสร้างสติให้เกิดขึ้นเจริญสติให้มีขึ้นสติคือตัวรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำอะไรก็รู้รู้ที่ไหนรู้ที่กายที่ใจของเรา ตัวรู้นี่ต้องอยู่ที่ตัวเองนั่งก็รู้ว่านั่งอยู่ทำอะไรก็รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่จะคิดจะพูดจะทำจะก้าวจะเดินจะหยิบจะยกอะไรก็รู้อยู่ที่ตัวเราเอาตัวเราเป็นหลักของการกำหนดรู้มีสติรู้อยู่ที่ตัวเราเองไม่ต้องไปดูใครไม่ต้องไปเห็นใครไม่ต้องไปจับผิดใครจับผิดตัวเอง มาคิดไม่ดีก็อ่อนในเองความคิดที่ไม่ดีมันอยู่ตรงนี้เองเห็นแล้วต่อไปเราจะไม่คิดคิดแล้วตัวเองก็เดือดร้อนวุ่นวายหาความสุขหาความสงบไม่ได้จะคิดไปทำไมพอรู้เท่าทันความคิดมันก็หยุดนี่แหละก็เรียกว่าตัวรู้มันมากขึ้นมันก็เห็นผลผลของมันคือการควบคุมความคิดของตัวเองได้ควบคุมคำพูดการกระทำของตัวเองได้ สิ่งที่ไม่ดีก็ละเสียบาปอกุศลก็ค่อยๆหมดไปจากกายใจเราบุญกุศลก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะเรารู้จักว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรควรละอะไรควรทำพอสติมันมากขึ้นมากขึ้นสมาธิความมั่นคงของใจไม่วอกแวกต่ออารมณ์ตาเห็นรูปไม่หวั่นไหวหูได้ยินเสียงไม่หวั่นไหว จมูกได้กลิ่นเล่นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจก็ไม่ต้องปรุงแต่งใจก็เฉยใจก็ว่างใจก็สงบถ้าคนธรรมดาที่เป็นอยู่ตาเห็นรูปก็หวั่นไหวรูปนั้นสวยพอใจรูปนั้นน่ารักพอใจอยากได้รูปนั้นไม่น่ารักไม่พอใจไม่อยากได้ไม่อยากเห็นมาเกิดการปรุงแต่งขึ้นมา จิตก็มีความคิดนึกตลอดเวลาให้ตัวปรุงแต่งนี่แหละมันทำให้เกิดอารมณ์อารมณ์ความรักความชังความโลภความโกรธความเกลียดความอิจฉาความพยาบาทมันตามมาเป็นกระบวนการมันทำได้ทุกอย่างรักจนหลงหมายถึงว่าเรารักแล้วไม่ได้ดูเหตุผลอยากได้มาเป็นของตัวเองบางทีก็ไปยื้อไปแย่งเอามา บางคนก็เอาด้วยเล่ห์เอาด้วยกลเอามาเป็นของตัวเองเพราะอยากได้
เอาอย่างไรก็ได้ทำอย่างไรก็ได้ให้มาเป็นของตัวเองไม่นึกว่าคนอื่นเขาจะเดือดร้อนคนอื่นเขาจะวุ่นวายคนอื่นเขาจะลำบากไม่สนใจทั้งสิ้นขอให้ตัวเองเป็นผู้ได้เพราะอะไรเพราะมันเกิดความหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงการสัมผัสปรุงแต่งเพราะเราไม่รู้จักใจของตัวเองสติไม่เพียงพอสมาธิไม่เพียงพอปัญญาไม่สามารถเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกิเลสตัณหาที่อยู่ในใจของตัวเองท่านเราต้องมาฝึกฝนอบรมทำไมต้องมาสวดมนต์ต้องมานั่งสมาธิต้องมาเดินจงกรมต้องมาฟังเทศน์ฟังธรรมทำไปทำไมทำเพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลให้มันมีสติให้มันมีปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดฟังบ่อยๆฟังแล้วเอาไปทำเอาไปพิจารณาดูพอท่านสอนอะไรท่านพูดอะไรมันมีการสารสาระแค่ไหนเราปฏิบัติได้ไหมตรงไหนมันบกพร่องตรงไหนต้องแก้ไขตรงไหนต้องปรับปรุงตรงไหนต้องเปลี่ยนแปลงน้อมเข้ามาดูกายใจของตัวเองก็จะเห็นความบกพร่องเห็นความสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขเรียกว่ามาตกแต่งกายใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลท่านการมาวัดของเรานั้นคือการมาตกแต่งมันก็เราแต่งตัวเนี่ยเราก็ต้องแต่งให้สวยให้งามถ้าเป็นนักบวชก็ต้องแต่งให้สุภาพเรียบร้อยกายใจของเราก็ต้องตกแต่งเหมือนกันไม่ใช่แต่งกายอย่างเดียวใจก็ต้องแต่งให้สวยงามให้คิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีนั้นคนเราทุกวันนี้ไม่ค่อยตกแต่งจิตใจของตัวเองไม่เห็นไงว่าตรงไหนมันบกพร่องตรงไหนมันควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่เคยน้อมก็มาดูตัวเองนั่งก็ไม่เห็นเดินก็ไม่เห็นนอนก็ไม่เห็นกินก็ไม่เห็นไม่เคยเห็นกายเห็นใจตัวเองเลยว่าอะไรมันคือจุดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงปล่อยไปตามอารมณ์ความคิดนึกของตัวเองตกอยู่ตามหน้าของความโลภความโกรธความหลงอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยรู้เลยว่าจิตที่มันมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมันสร้างความทุกข์ให้ตัวเองแค่ไหนมันทำให้ตัวเองทุกข์แค่ไหนกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนถึงกับมีอาการเครียดเกิดขึ้นคิดไม่หยุดเช้าก็คิดเย็นก็คิดกลางวันก็คิดนั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดหลับก็คิดมันคิดไม่หยุดเลยสะสมความคิดมากๆก็กลายเป็นความเครียดมากๆสะสมมากๆก็กลายเป็นโรคประสาทกินยานอนหลับก็เอาไม่อยู่ระงับประสาทก็เอาไม่อยู่ผลสุดท้ายก็ไปตะเลิดสติตะเลิดตัวรู้ไม่มีไม่สามารถควบคุมกายใจได้เห็นไหมก่อนเสียสติคุมตัวเองไม่ได้นึกจะหัวเราะก็หัวเราะนึกจะร้องไห้ก็ร้องไห้นึกจะทำอะไรก็ทำเพราะเขาคุมตัวเองไม่ได้เขาเป็นคนเสียสติมันเสียแล้วฟื้นฟูไม่ได้นั้นสติเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะพัฒนาคือตัวรู้นั่นเองเรามาสร้างตัวรู้เมื่อตัวรู้ของเรานี่มันสมบูรณ์เป็นมหาสติมหาพลวใหญ่มีสติที่ใหญ่สามารถรู้นึกอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้ทำอะไรก็รู้พูดอะไรก็รู้เมื่อมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะเป็นผู้กำกับกายใจของเราให้สงบระงับดับจากความฟุ้งซ่านในที่คิดมากก็กลายเป็นคนคิดน้อยคิดน้อยลงในที่คิดน้อยลงก็ว่างสงบเพราะสติตัวรู้มันมากสมาธิมันก็เกิดพอสมาธิเกิดมากๆปัญญาตัวรอบรู้เท่าทันอารมณ์ก็เกิดขึ้นเห็นกิเลสเห็นตัณหาเห็นอุปาทานที่อยู่ในกายใจของตัวเองที่มันเป็นบ่อเกิดของความทุกข์มันเข้าไปรู้เข้าไปเห็นคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้ต้องการอะไรก็รู้เมื่อมันรู้หนักเข้ามันก็เกิดความเข้าใจในอารมณ์ของตัวเองว่าเราไม่ควรคิดไม่ควรนึกไม่ควรปรุงไม่ควรแต่งควรละรูปละเสียงละกลิ่นละรสละการสัมผัส
ไม่ยินดีไม่ปรารถนาไม่อยากได้รู้ตามความเป็นจริงว่ารูปนั้นก็ไม่เที่ยงไอ้ที่สวยที่งามนะมันอยู่ได้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ทรุดโทรมเน่าเปื่อยแตกสลายพิจารณาเห็นไปถึงอนาคตว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นนั้นคนที่ไม่หลงคือคนที่มีตัวรู้รู้ว่ารูปนั้นไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปนั้นเป็นอนัตตารู้ว่าเสียงนั้นเป็นทุกข์เสียงนั้นไม่เที่ยงเสียงนั้นเป็นอนัตตารู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์การปรุงแต่งว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพอเรารู้อย่างนี้ปัญญาญาณก็เกิดขึ้นญาณคือเครื่องรู้รู้ความเป็นจริงของรูปก็ไม่ติดยึดอยู่ในรูปไม่ปรารถนารูปนั้นอีกไม่ปรารถนาเสียงนั้นอีกไม่ต้องการเห็นก็เฉยซะเห็นความเป็นจริงแล้วรูปนั้นไม่เที่ยงเห็นปุ๊บทะลุเลยโยมไม่ติดอยู่กับเนื้อกับหนังถ้าตาเปล่าเนี่ยมันติดอยู่กับเนื้อกับหนังติดอยู่กับเสื้อผ้าอาภรณ์มองปั๊บมันไม่ทะลุแต่จะใช้ปัญญาเนี่ยมันทะลุทะลวงไปหมดมันเห็นเลยเห็นอสุภะความบูดความเน่าความน่ารังเกียจภายในร่างกายของตัวเองมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำดีน้ำเสลดน้ำมูดน้ำคูดมีตามีขี้ตามีหูมีขี้หูมีจมูกมีขี้มูกมีปากมีขี้ปากขี้ฟันมีอุจจาระปัสสาวะมีเหงื่อใครไหลอยู่ตลอดเวลามันเห็นชัดเจนเลยเพราะปัญญามันทะลุทะลวงก็ไปรู้ไปเห็นนี่เขาเรียกมองด้วยสติมองด้วยปัญญามองด้วยตัวรู้ถ้าคนไม่รู้เขาไม่มองอะมองไม่เห็นมันอยู่ข้างในมันจะไปเห็นได้ยังไงเพราะเราไม่เคยมองกายตัวเองเลยไม่เคยเห็นเลยที่มันไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเช้าขึ้นมาก็ต้องเข้าห้องน้ำขับถ่ายเอาของเสียออกมาของเสียมันอยู่ในร่างกายเราเหงื่อใครขี้หูขี้ตาเนี่ยมันมาจากไหนมันจากร่างกายของเรามันอยู่ภายในนี้แหละมันเอาออกมาแสดงว่าในร่างกายเรามีแต่ของบูดเน่าของเสียของปฏิกูลของไม่สะอาดเสื้อผ้าที่เราสวมใส่นุ่งห่มเนี่ยเราซักอย่างดีแต่เมื่อใดที่เรามาสวมใส่ไม่เกินชั่วโมงมันก็เป็นของสกปรกเหงื่อไหลออกมาเปื้อนปะปนส่งกลิ่นเหม็นไม่สะอาดไม่ซักไม่ล้างไม่ขัดไม่ถูแล้วก็เข้าใกล้ไม่ได้น่ารังเกียจนี่เราคอยฉาบทามันอยู่ตลอดเวลาคอยล้างคอยถูแต่เราไม่ได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาเราจึงกลายเป็นคนหลงในรูปหลงในเสียงหลงในกลิ่นหลงในรสหลงในการสัมผัสนี่แหละไอ้ความไม่รู้นี่แหละมันทำให้เราหลงถ้าเราสร้างตัวรู้นั่งก็รู้เห็นอยู่ตลอดเวลาเดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้ทำอะไรก็รู้ไอ้เห็นกายอยู่ตลอดเวลาเห็นความเน่าความเปื่อยความปฏิกูลไหลออกมาตลอดเวลามันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเบื่อหน่ายในกายนี้โอ้กายนี้เราต้องดูแลรักษามันอย่างดีเลยประคับประคองเช้าขึ้นมาก็ต้องเข้าห้องน้ำเข้าเสร็จก็ต้องหากินไม่กินไม่ได้มันอยู่ไม่ได้กินเสร็จก็ต้องหาห้องน้ำต้องไปเอาออกอีกหมุนวนอย่างเงี้ยวันนึงไม่รู้กี่รอบกี่ครั้งเราพิจารณาเห็นบ้างไหมถ้าเราไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาที่เราฝึกฝนเราก็จะไม่เห็นอะไรเลยกลายเป็นคนหลงอยู่เนี้ยต้องยื้อลงแย่งกันทุกวันนี้เห็นไหมเอาเป็นเอาตายอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสยื้อแย่งกันเพราะตัวที่ไม่รู้นี่แหละอวิชชามันครอบงำอยู่พระพุทธเจ้าพระองค์รู้แล้วพระองค์เห็นตั้งแต่วันที่พระองค์จะหนีบวชเสด็จออกบวชถ้าเราอ่านพุทธประวัติเราจะรู้เลยตอนที่พระองค์จะออกบวชมีนางสนมกำนันหลับไหลไม่ได้สติพระองค์ตื่นขึ้นมาในยามดึกเห็นนางสนมกำนันนี่โอ้โหละเมอเพ้อพกผ้าหลุดผ้าลุย
บางคนน้ำลายไหลน้ำลายยืดบางคนนั่งอ้าปากให้นอนอ้าปากคนสนั่นบางคนไม่เหมือนซากศพผมเผ่ายุ่งเหยิงเพราะอะไรเพราะมันเหมือนซากศพจริงๆพระองค์เห็นอย่างนั้นเลยจึงโอ้โหมันไม่มีอะไรเลยมีแต่ซากศพเต็มไปหมดเพราะคนที่ไปบำรุงบำเรอก็พระองค์ตลอดวันตลอดคืนนะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเนี่ยเป็นโดยร้อยพันพันคนดีดสีตีเป่าฟ้อนดำขับร้องเขาคัดเลือกบุคคลที่มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณงดงามมาบำรุงบำเรอพระพุทธเจ้าสุทโธทนะเนี่ยได้ยินพราหมณ์ที่ทำมาทำนายพุทธลักษณะตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติออกมาถ้าเจ้าชายสิทธัตถะถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของโลกเหมือนกันแต่ตอนนี้ออกบวชถ้าออกบวชได้เมื่อไรก็เป็นศาสดาเอกของโลกแต่พระเจ้าสุทโธทนะไม่ปรารถนาให้ลูกชายออกบวชไม่ต้องการจะให้สืบราชบัลลังก์สืบสกุลมีลูกชายเพียงพระองค์เดียวคือเจ้าชายสิทธัตถะก็ปรารถนาจะให้ครองเรือนให้สืบสกุลสืบราชสมบัติก็ไม่ต้องการให้เจ้าสายสิทธะนี่เห็นอะไรที่มันเกิดการสลดสังเวชแม้แต่คนแก่ก็ไม่เห็นคนเจ็บก็ไม่เห็นคนตายก็ไม่เห็นเจ้าชายสิทธะไม่เคยเห็นเลยเขาคัดไปอยู่นอกวังหมดคนแก่งอมคัดไปอยู่นอกวังหมดเอาคนสวยคนงามเข้ามาคนเจ็บคนตายนี่คัดออกไปหมดไม่ให้เห็นไม่ให้รู้เลยเจ้าชายสิทธัตถะไม่เคยรู้เลยว่าคนแก่เป็นอย่างไรคนเจ็บเป็นอย่างไรคนตายเป็นอย่างไรเห็นแต่คนสวยคนงามทั้งนั้นเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าชายสิทธัตถะก็มีบุญบารมีที่ได้สะสมมาวันหนึ่งก็เสด็จออกไปหนีออกไปนอกพระราชวังไม่บอกไม่ให้ใครติดตามนอกจากนายชนะตามไปเสด็จไปก็ไปเจอคนแก่ก็ถามว่านายชนะนี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยทำไมสภาพจึงเป็นอย่างนี้เดินหลังค่อมยักแย่ยักยันต้องถือไม้เท้าเดินไปหน้าก็เดินไม่ไหวจะเดินถอยหลังก็เดินไม่ไหวนายชนะบอกนี่เขาเรียกคนแก่พระเจ้าค่ะแล้วเราจะเป็นอย่างนี้ไหมถ้าถามกลับไปที่นายชนะว่าเราจะเป็นอย่างนี้ไหมถ้าพระองค์อยู่อายุป่านนี้ก็เหมือนกันพระองค์ก็ต้องเป็นอย่างนี้ยักแย่ยักยันเหมือนกันผิวหนังเหี่ยวย่นร่างกายสู้ผอมเหมือนกันเสด็จไปได้อีกหน่อยก็ไปเจอคนเจ็บน้องร้องโอดครวญควรครางไม่มีหมอมารักษาไม่มีใครมาดูแลนอนร้องโอดโอยพระชายาก็ถามนายชนะอีกว่านี่เขาเรียกว่าอะไรว่านี่คนเก็บพระเจ้าค่ะแล้วเราต้องเก็บไหมถ้าพระองค์อยู่จนถึงปานนี้พระองค์ก็มีความเจ็บมีความป่วยเหมือนกันนอนดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บความปวดมีเวทนามากพระเสด็จไปได้อีกพักเดียวก็ไปเจอคนตายนอนให้แรงถึงนกหนูมากัดมากินมาแทะน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลกระดูกแยกไปคนละส่วนคนละข้างพระองค์เห็นก็ถามนายชนะว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่ก็เรียกศพคือคนตายพระเจ้าค่ะคนที่ตายแล้วหมดลมแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละขอมาทิ้งให้นกหนูให้แรงถึงให้สุนัขมากัดกินไปถ้าไม่เผาก็เป็นอย่างนี้ทุกคนก็เหมือนกันแม้แต่พระองค์ก็ไม่สามารถที่จะหลีกพ้นได้นายชนะก็ทูลตอบไปพระองค์ก็เสด็จไปอีกแป๊บหนึ่งก็ไปเจอสมณะนักบวช
นั่งสงบอยู่ใต้โคนไม้ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนั่งหลับตาขัดสมาธิเจ้าชายจาก็ถามนายชนะว่านี่เขาเรียกว่าอะไรทำไมดูหน้าเลื่อมใสดูหน้าศรัทธาสงบระงับไม่สนใจใครทั้งสิ้นใครจะผ่านไปผ่านมาไม่สนใจใครทั้งนั้นเลยนายชนะก็บอกนี่เขาเรียกว่าสมณะนักบวชนักบวชนี่แหละจะทำให้พ้นไปจากความเกิดแก่เจ็บตายพระองค์ก็คิดขึ้นมาว่าเออเราจะต้องออกบวชเป็นสมณะกับเขาบ้างจิตมันคิดเลยพอเห็นสมณะนี่ถูกใจอยากจะสงบนั้นเมื่อพระองค์กลับไปพระองค์ก็คุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะออกบวชได้อย่างไรพอกลับไปสู่พระราชวังก็นั่งคิดนอนคิดตื่นขึ้นมาก็เห็นนางสนมกำนันละเมอเพ้อพกน้ำเลือดน้ำลายไหลยืดอ้าปากผมเผ่ามันก็ซากศพที่ตายเกลื่อนที่ไปเจอมาถ้าเกิดสลดสังเวชเกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายเสด็จหนีออกคืนนั้นเลยหนีบวชหนีออกมาบวชนั่นพวกเราทั้งหลายนี่ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยพิจารณาเลยทั้งที่เห็นอยู่ทุกวันเห็นจนชินเห็นคนแก่ก็เห็นจนชินเห็นคนตายก็เห็นจนชินเห็นซากศพก็ไม่ค่อยได้เห็นเขาปิดไว้หมดเดี๋ยวนี้ใส่โรงหมดคนตายเขาก็เอาไปใส่โรงไม่ให้เห็นไม่ให้ดูสมัยก่อนไม่มีโยมป่าช้าเนี่ยที่เผาป่าช้าสมัยก่อนนี่เห็นหมดทุกอย่างศพเด็กครบคนตายศพตายวันหนึ่งตายสองวันตายสามวันตายสี่วันตายจนเละเทะเน่าเหม็นคลุ้งไปหมดเห็นหมดได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งการสัมผัสนะได้เห็นด้วยตาได้สัมผัสกลิ่นที่มันเน่าเหม็นสะอิดสะเอียนหน้าขยะขยงเราก็เหมือนซากศพเหมือนกันซากศพที่ยังเดินได้ยังมีลมหายใจพิจารณาเมื่อไรก็เห็นเมื่อนั้นเราก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดไหลอยู่ตลอดเวลาเราต้องคอยปกปิดฉาบทาไว้เนี่ยเราเข้าห้องน้ำอาบน้ำซักเสื้อผ้าฟอกสบู่ขัดถูอย่างดีวันตั้งหลายครั้งหลายหนเนี่ยเพราะต้องการปกปิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ปกปิดสิ่งที่มันออกมาแล้วดูไม่สะอาดแต่ไม่สามารถปกปิดสติปัญญาของผู้รู้ได้ฉะนั้นผู้รู้ทั้งหลายจึงมองทะลุผ่านหมดไม่เหลืออะไรเลยเหมือนกันสภาพเดียวกันไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่มีความสวยความงามหลงเหลืออยู่เลยสภาวะเหมือนกันก็คืออสุภะของไม่สวยไม่งามของไม่สะอาดอยู่ในกายนั้นทั้งหมดเปรียบเหมือนกับหลุมมูดหลุมคูดพุทธเจ้าบอกเปรียบกับเหมือนหลุมมูดหลุมคูดไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากเดินไปหามีนางคนหนึ่งมีบ้านหนึ่งที่เขาพ่อเนี่ยเป็นคนที่เห็นได้เห็นพระพุทธเจ้าก่อนแต่มีลูกสาวสวยมากลูกสาวคนเนี้ยเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ต้องการพระเจ้าเสด็จไปเมียนทบาทแล้วก็ผ่านบ้านนี้พ่อของนางคนนี้เกิดเห็นรูปลักษณะของพระพุทธเจ้าเกิดความพอใจอยากจะได้เป็นลูกเขยลักษณะอย่างนี้ไม่เคยเห็นมันสมบูรณ์ทุกอย่างโยมพระองค์นี้สมบูรณ์ด้วยลักษณะทุกอย่าง32ประการเนี่ยสมบูรณ์หมดเลยไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องใครเห็นก็ต้องเหลียวไปดูเป็นพุทธลักษณะที่พิเศษของพระพุทธเจ้าบุรุษผู้นี้พอเห็นพระพุทธเจ้าก็เกิดความพอใจมีลูกสาวลูกสาวยังรุ่นอยู่ไม่ถึง20แต่ก็เป็นที่หมายปองของเศรษฐีน้อยเศรษฐีใหญ่ในเมืองเป็นที่ต้องการนับว่าเป็นคนสวย
ก็วิ่งตามพระพุทธเจ้าไปไม่รู้หรอกว่าพระพุทธเจ้าตัดกิเลสได้แล้วอาจารย์ตามไปทันก็ข้าแต่ท่านสมณะไม่รู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักว่าเป็นผู้บวชนักบวชหยุดก่อนพระเจ้าก็ทรงหยุดก็บอกว่า ข้าพระองค์เนี่ยเห็นรูปลักษณะของสมณะแล้วเกิดความพึงพอใจอยากได้เป็นลูกเขยพูดตามตรงเลยไม่อ้อมค้อมมีลูกสาวปรารถนาจะยกลูกสาวให้พระเจ้าก็บอกเราไม่ต้องการที่จะครองเรือน เราออกจากบ้านจากเรือนแล้วสละบ้านเรือนแล้วเราไม่ปรารถนาครองเรือนอีกต่อไปอย่าว่าแต่สวยขนาดนี้สวยกว่านี้สิบเท่ายี่สิบเท่าหรือมากกว่านี้ร้อยเท่าเราก็ไม่ปรารถนาอยากได้แต่ชายคนนี้ก็ยังไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้คนเราเห็นของสวยๆงามๆเนี่ยมันต้องคิดบ้างล่ะก็บอกพระคุณเจ้าคอยอยู่ตรงนี้ก่อนนะ จะไปตามลูกสาวมาเอาลูกสาวมาให้แล้ววิ่งกลับไปบ้านไปถึงก็ไปเจอภรรยาแล้วก็เจอลูกสาวก็ไปบอกให้ภรรยากับลูกสาวนี้ตามมากลัวว่าสมณะนั้นจะไม่คอยก็จริงๆพระเจ้า พระองค์ไม่คอยแต่ประทับรอยพระบาทเอาไว้ให้เห็นว่าพระองค์เสด็จไปแล้วไม่คอยแต่ภรรยาของบุรุษผู้นี้เป็นหมอดูลายเท้าดูได้แม่นด้วยก็เดินตามมาพอเห็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้าก็บอก กับสามีตัวเองก็ไม่ต้องตามหรอกบุรุษผู้นี้พ้นไปแล้วจากการครองเรือนไม่ปรารถนาการครองเรือนแล้วเห็นรอยเท้านี่นางรู้เลยแต่สามีก็ยังไม่เชื่อลูกสาวก็ไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้ก็ยังตามไปพยายามดันโดนตามไปแต่แม่ภรรยาเนี่ยไม่ตามละแต่พ่อกับลูกสาวยังตามไป พอไปเจอพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าที่หนึ่งถามคนทั้งหลายก็รู้ว่าประทับอยู่ก็ตามไปทันก็ไปเอาลูกสาวไปให้ไปกล่าวบอกว่าจะยกลูกสาวให้พุทธเจ้าก็บอกเราไม่ปรารถนาแม้จะถูกด้วยเท้าเท้าเรานี้ยังไม่ปรารถนาจะถูกเลยมันเป็นหลุมมูดหลุมคูดเราไม่อยากจะเข้าไปเข้าไปถูกเข้าไปแตะเข้าไปต้องเลย นางโกรธมากเลยลูกสาวโกรธเป็นฟืนเป็นไฟไม่มีใครพูดกับเราอย่างนี้เลยเราเป็นคนสวยที่สุดในหมู่บ้านเนี่ยในละแวกนี้มีแต่คนอยากได้มีแต่คนปรารถนามีแต่คนต้องการทำไมบุรุษผู้นี้จึงมาเหยียดหยามเราขณะนี้นางก็ผูกความโกรธเอาไว้พระพุทธเจ้าเสด็จไปวันหนึ่งนางก็ได้แต่งงานไปมีครอบครัวถ้าได้เจอพระพุทธเจ้าอีก นางก็ไปไปแต่งงานกับเศรษฐีใหญ่ก็ทีก็มาขอนางไปนางก็มีคนใช้ก็จ้างคนใช้เพราะรู้ว่าสมณะรูปนี้มาบิณฑบาตในละแวกบ้านของนางนางก็จ้างคนใช้ตามไปด่าพระพุทธเจ้าตามด่าพระพุทธเจ้าคนใช้ก็นายสั่งก็ต้องไปตามด่า เป็นที่มาว่าทำไมพระเจ้าจึงถูกตามด่าเพราะนางคนนี้เครียดแค้นมีความผูกอาฆาตพยาบาทไว้มาดูถูกกันได้ยังไงเราเป็นสาวสวยที่สุดมาพูดได้ยังไงว่าแม้แต่ปลายเท้าก็ไม่อยากจะถูกต้องเหมือนหลุมมูดหลุมคูดไม่อยากเข้าไปใกล้ไม่อยากเข้าไปสัมผัสนี่ก็ชี้เห็นว่าคนเรานั้นถ้าพ้นไปแล้ว
จากสภาวะของความรักรักแบบโลกีรักแบบลุ่มหลงรักแบบไม่รู้แต่ถ้ารักแบบผู้รู้รักแบบเมตตาสงสารอนุเคราะห์พุทธเจ้าก็มีความรักรักที่จะช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์แต่รักของพระพุทธเจ้านั้นบริสุทธิ์สมบูรณ์แบบไม่มีอคติไม่มีความลำเอียง แม้แต่พระเทวทัตปองร้ายพระพุทธเจ้าพระนนทามว่าพระเทวทัตนี้ทำร้ายพระองค์มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วพระพุทธองค์คิดกับพระเทวทัตอย่างไรพระเจ้าบอกอานนท์เรารักพระราหุลลูกของเราอย่างไรเรารักพระเทวทัตอย่างนั้นเนี่ยความรักเราเหมือนกันหมดไม่แบ่งแยกไม่มีศัตรูไม่มีมิตรมันเหมือนเสมอเหมือนกันหมด ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครก็ตามนี่เป็นความรักของพระพุทธเจ้าคือรักที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีอคติเข้ามาเจือปนไม่มีความโลภความโกรธความหลงเข้ามาเจือปนการสิ่งเหล่านี้เองที่เราต้องพยายามพัฒนาตัวเองไม่ให้ตกอยู่ในความหลงหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงสัมผัสหลงธรรมารมณ์ เราก็ต้องมาสร้างตัวรู้มาวัดก็มาฝึกหัดปฏิบัติภาวนาเจริญสติให้เกิดขึ้นเห็นกายเห็นใจนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นเนี่ยกายนครเนี่ยนครคือกายตัวเองท่องเที่ยวไปให้หมดอาการ32เนี่ยแยกออกให้หมดตาอย่างไรหูอย่างไรเราพิจารณาเห็นหมดเลยลอกเนื้อออกไปลอกหนังออกไปเห็นแต่เนื้อ เห็นแต่เส้นเอ็นเห็นแต่โครงร่างของกระดูกเห็นเลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำมันสมองเยื่อมันสมองน้ำมูดน้ำโคตรที่อยู่ภายในเราเนี่ยเราเปิดออกดูให้หมดเลยแล้วเราจะรู้ความเป็นจริงว่าร่างกายเราไม่มีอะไรเลยมีแต่สิ่งปฏิกูลมีแต่สิ่งสกปรก ไม่น่ารักไม่น่าใครไม่น่ายื้อแย่งกันเท่าไหร่จะรู้แล้วไม่น่าเข้าใกล้ด้วยซ้ำไปเหมือนกับซากศพที่ยังเดินได้ยังเคลื่อนไหวได้เท่านั้นเองเป็นซากศพมันเราพิจารณาเห็นความเป็นจริงว่าร่างกายเราไม่มีอะไรมีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไปสู่ความแตกความดับ ไม่มีอะไรเลยความสวยก็ไม่คงทนแป๊บเดียวสวยแป๊บแป๊บเดียวหล่อแค่แป๊บเดียวเสียงก็ดีแค่แป๊บเดียวโยมพอแก่ก็พร่ามัวเสียงที่เคยไพเราะกังวานอ่อนหวานพออยู่ไปอยู่ไปเสียงก็สั่นเครือพอแก่แล้วเสียงก็สั่นเครือพอฟันหักเสียงก็ไม่ชัดถ้าแหบแห้งหายไปมันไม่ได้คงที่อยู่อย่างนั้นตลอดไป เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมดมีเกิดกับดับเท่านั้นในโลกนี้เราก็พิจารณาความจริงที่ปรากฏไม่มีอะไรเป็นของเรากายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวก็สลายเราแตกให้เราดูทุกวันเขาสลายให้เราดูทุกวันนั่นแหละคือของจริง มันมีอยู่ในตัวเราหมดแล้วเราเห็นเราก็น้อมมาเห็นก้นแก่ก็น้อมมาดูตัวเองเราก็แก่เห็นก้นเจ็บเราก็มาดูตัวเองน้อมก็มาเดี๋ยวเราก็เจ็บแบบนั้นมีขาก็เจ็บขามีแขนก็เจ็บแขนมีหัวก็เจ็บหัวมีตาก็เจ็บตามีอะไรในร่างกายนี่มันเจ็บหมดพอมันเสื่อมขึ้นมามันเจ็บหมดมันป่วยหมดโยมนั่นเรากำลังพิจารณาความจริงที่มันปรากฏธรรมะคือของจริง ไม่หลอกลวงไม่โกหกโกหกกันไม่ได้หลอกลวงกันไม่ได้เอาความจริงมาเปิดเผยเอาความจริงมาชี้แจงนั่น2500กว่าปีธรรมะคำสอนพุทธเจ้ายังคงอยู่เพราะอะไรเพราะความจริงความจริงนี่แหละมันสามารถพิสูจน์ได้โยมมันโกหกใครไม่ได้มันหลอกลวงใครไม่ได้มันเป็นของจริงนั่นคนเราทุกวันเนี่ยไม่ยอมรับความจริงเวลาแก่ก็บอกว่ายังไม่แก่
ใครมาพูดว่ายังไม่แก่นี่ดีอกดีใจทั้งที่ตัวเองแก่จะตายเราก็ชมมาสวยหน่อยที่จริงก็ไม่สวยละเขาก็ชมไปอย่างนั้นแหละพอสวยแล้วก็ดีใจโอ้โหเป็นปลื้มเพราะไหนเพราะเราหลงตัวเองนี่แหละเขาเรียกว่าอยู่ด้วยความหลงความไม่รู้แต่ก็พูดความจริงไม่ชอบ แต่พุทธเจ้าบอกร่างกายเทมันมุดมันคูดแม้แต่เท้าเราก็ยังไม่อยากถูกเห็นไหมพุทธเจ้าพูดของจริงแต่นางไม่ชอบรับความจริงไม่ได้นางหลงตัวเองนางนึกว่าตัวเองสวยที่สุดแล้วแต่พุทธเจ้านี่เห็นเป็นหลุมมูดหลุมคูดแม้แต่เอาเท้าไปถูกยังไม่ต้องการไม่ปรารถนาจะเอาเท้าไปถูกเลยแต่ว่าจะเอาอย่างอื่นไปสัมผัสเลย แต่พวกเราเป็นยังไงโยมวิ่งเข้าไปหาของมูดของคูดกันนะมีหลุมเดียวไม่พอเอามาเพิ่มอีกหลุมหนึ่งเอามาดูแลรักษากันน่าสงสารโยมพุทธเจ้าสงสารแบบนี้แหละสัตว์ไม่รู้ทำไงจะรู้บ้างต้องมาปฏิบัติต้องมาภาวนาต้องมาทำสติทำสมาธิทำปัญญาให้เกิดขึ้น จะไม่ได้มีตัวรู้ใครจะไม่ได้มาหลอกเราเราจะได้ไม่หลอกตัวเองแล้วก็ไม่โดนคนอื่นเขาหลอกแต่ที่โดนหลอกทุกวันเนี่ยเพราะเราหลอกตัวเองก่อนแล้วก็โดนคนอื่นเขาหลอกต่อไปหลอกให้หลงหลอกให้รักหลอกให้เกลียดหลอกให้โกรธเราก็เลยวิ่งตามไปให้ตัวหลอกนี่แหละคือตัวไม่รู้นี่แหละงั้นเรามาสร้างตัวรู้มันมาวัดก็มาฝึกหัดตัวรู้สร้างสติ เดินเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายในพิจารณาให้หมดโยมมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเดิมไม่มีความสุขหรอกโยมร่างกายนี้เกิดมาก็มีแต่โรคนั่งนานไม่ได้ทุกข์นอนนานไม่ได้ทุกข์ทำอะไรนานไม่ได้ทุกข์มันเกิดมีขาก็ทุกข์เพราะขามีแขนก็ทุกข์เพราะแขนมันทุกข์หมดเลยโยมมันปวดมันเมื่อยมันหนาวมันร้อนมันหิวมันกระหาย วันหนึ่งมันทุกข์อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอิ่มมีไหมเวลาใดที่ไม่ทุกข์ไม่มีหรอกนั่งไปแป๊บเดียวทุกข์แล้วปวดโอ้ยปวดจริงๆอะไรมันปวดโยมเคยเห็นไหมว่าอะไรมันปวดขามันปวดหรือแขนมันปวดหรืออะไรมันปวดมันของเราไหมขาของเราไหมแขนของเราไหม ถ้ามันของเรามันต้องไม่ปวดมันไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวของเราที่นั่งอย่างนี้ไม่ใช่ตัวของเรานะเราบังคับมันไม่ได้เลยนั่งอย่าปวดยืนอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวได้ไหมไม่ได้เลยเรื่องของเราตรงไหนโยม เรามายึดว่าเป็นของเราเนี่ยมันตรงไหนของเราอะไรของเราโยมผมใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวมันก็ร่วงฟันของเราใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวมันก็หักนั่งเดี๋ยวมันก็ปวดยืนเดี๋ยวมันก็เมื่อยอ้าวมาของเราตรงไหนถ้าของเราเราต้องบังคับได้สิอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าหลุดอย่าร่วงอย่าหักอย่าแก่อย่าตายทำได้ไหมไม่ได้ แล้วอะไรของเราโยมไม่มีเลยความจริงไม่มีเลยไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเดียวเป็นของโลกหมดเลยโยมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมดเลยไม่ใช่ของเราแต่เรามายึดมาติดเอาว่าเป็นของเราไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราเลยมีความทุกข์เพราะเรานี่แหละพอมีเราขึ้นมาทุกข์มันจึงได้เกิดถ้ามันไม่มีเราทุกข์มันก็ไม่เกิด ถ้ามันไม่ใช่ขาของเรามันจะทุกข์ไหมโยมนั่งแล้วมันจะทุกข์ไหมไม่ใช่ของเราเนี่ยมันปวดก็ปวดไปไม่ใช่ของเราทําไม่รู้ไม่ชี้มันไม่ใช่ของเราเนี่ยทําได้ไหมพิจารณาสิเวลาปวดก็พิจารณาทําไมมันถึงปวดเพราะมันมีขาใช่ไหมมันถึงปวดมันมีแขนใช่ไหมมันถึงปวดแล้วมันมาจากไหนไอ้แขนขาเนี่ยมันมาจากไหน ถามมันดูหาเหตุดูโยมหัดสงสัยจะบ้างโยมใช้ปัญญา
อาจจะพอเมื่อยก็ขยับแล้วปวดก็ขยับแล้วไม่ทันรู้เลยว่าอะไรมันปวดอะไรมันเมื่อยมันปวดที่ไหนเหตุมันมาจากไหนเราไม่ได้ค้นหามันเลยแล้วมันจะเห็นธรรมได้ยังไงผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่กายเราเนี้ยแสดงว่าธรรมะก็อยู่ที่กายเราเนี้ยทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่ใจ แสดงว่าใจเราก็มีธรรมะสิถ้าเราเห็นใจเห็นทุกข์ที่ใจของเราเมื่อไรเราก็เห็นธรรมะมานั้นนี่เองโยมของง่ายๆเราไปหากันที่ไหนโยมหาธรรมะกันที่ไหนไปหากันข้างนอกมันหาไม่เจอหรอกโยมหาเย็นตายก็หาไม่เจอธรรมะมันอยู่ข้างในนี้ในกายในใจนี้ นั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นเนี่ยมันจะเห็นธรรมะธรรมะอะไรธรรมะคือทุกข์พระเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่คือทุกข์เป็นอันดับแรกรู้ทุกข์นั่งก็เห็นเดินก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์นั่งนานไม่ได้ทุกข์ยืนนานไม่ได้เดินนานไม่ได้นอนนานไม่ได้กินนานไม่ได้หิวนานไม่ได้อิ่มนานไม่ได้หนาวนานร้อนนานทำอะไรนานไม่ได้ละกายเนี่ยทุกข์ทั้งหมด เห็นเลยว่าสภาวะของกายนี้มันเป็นทุกข์เพราะมันเห็นทุกข์อริยบทนะทุกข์มันมีทุกอริยบทเลยที่เราต้องเปลี่ยนอริยบทเพราะอะไรเพราะผ่อนคลายให้ทุกข์มันผ่อนคลายให้ทุกข์มันเบาบางไปชั่วขณะหนึ่งแล้วถามว่าทุกข์มันหายไหมไม่หายเปลี่ยนท่าใหม่มันก็ไปทุกข์ท่าใหม่เปลี่ยนจากนั่งเป็นยืนยืนเป็นทุกข์ไหมเป็นยืนไปพักเดียวทุกข์อีกแล้ว พอไปเดินเปลี่ยนอริยบทไปเดินเดินเป็นทุกข์ไหมเดินไปหน่อยเดียวทุกข์อีกแล้วเมื่อยโอ้หาที่นั่งอีกแล้วจะหาที่นอนอีกแล้วทำไมโยมเปลี่ยนอริยบททำไมเพราะต้องการบรรเทาทุกข์ทุกข์มันบีบคั้นมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ท่าเดียวไม่ได้มันต้องเปลี่ยนอริยบทตลอดเวลาเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนอนวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบกี่หน เแต่เรามองไม่เห็นทุกข์เองเมื่อไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมไม่เห็นความจริงในกายของตัวเองว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์นี่เราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราต้องปล่อยมันไปรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ละนั่นแหละคือตัวกําจัดทุกข์คือไม่ไปยึดติดในร่างกายของเราในแขนของเราในขาของเราในกายของเราในใจของเรา นี่ตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่เราต้องมาปฏิบัตินั่นคนทั่วๆไปไม่ได้ศึกษาไม่ได้ค้นคว้าบางคนก็ไปเรียนอ่านตำรับตำราจบพระไตรปิฎกอ่านจบหมดเลยแต่ทำไม่ได้บางคนเรียนจบมาเป็นมหาจบหมดเลย9 ประโยคสูงสุดเรียนจบพระไตรปิฎกแต่เอาตัวเองไม่รอดศึกออกมาเป็นคฤหัสถ์ ดูทางธรรมเรียนจนจบแต่ไม่จบธรรมะมันจบแต่การเรียนแต่ไม่จบเรื่องการปฏิบัติอยู่ไม่ได้ต้องมาพึ่งพากิเลสต่อไปตัณหาต่อไปเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้อยู่ในใบลานไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยเขากลั่นออกมาแล้วไปเขียนเป็นคัมภีร์ไว้เขียนเป็นใบลานไว้บันทึกเอาไว้ แต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่กายกับใจนี่เองสองอย่างนี่เองทุกอยู่ตรงนี้ดับได้เป็นสุขไม่ต้องไปเรียนอะไรมากรู้เรื่องกายเรื่องใจเท่านั้นเองนั่งรู้เดินรู้นั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นทำอะไรก็เห็นอยู่ตรงเนี้ยมันจะเห็นธรรมะที่ปรากฏตลอดเวลาเกิดดับเกิดดับเกิดดับเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขอยู่งี้ตลอดวันเราก็พิจารณาเห็นความเกิดดับเกิดดับ ไม่ยึดไม่ยึดมันก็ดับมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่เข้าไปยึดมันก็ดับคิดดีเดี๋ยวมันก็ดับคิดชั่วเดี๋ยวมันก็ดับเราไม่ต้องไปยึดมันหรอกปล่อยมันว่างๆปล่อยมันสบายสบายทำใจสบายคิดอะไรก็รู้รู้แล้วก็ทำเฉยซะไม่ต้องไปยินดีกับมันไม่ต้องไปยินร้ายกับมันเพียงแต่รู้ไว้เท่านั้นเองว่ามันคิด คิดเรื่องเก่าก็รู้คิดเรื่องใหม่ก็รู้รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางเมื่อเราไม่ถืออะไรไปเนี่ยมันไม่หนักโยม
เราเดินไปนี้เราไม่ถืออะไรไปเลยเนี่ยเราจะไม่หนักเลยจะเดินแบบเบาสบายต่างกับคนที่เดินเราต้องถือต้องแบกต้องหามแบกมากเท่าไรถือมากเท่าไรมันหนักมากเท่านั้นโยมเรามาวัดที่เราถือมานั่งอยู่เนี่ยถืออะไรถือเอาบ้านมาด้วยเอาที่ทํางานมาด้วยเอาสามีมาด้วยเอาภรรยามาด้วย มาแบกไว้มาถือไว้มาวัดนี่เอามาหมดไม่เคยปล่อยไม่เคยวางนึกถึงมันอยู่ตลอดเวลาคิดถึงมันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละก็เรียกว่าคนถือเอาไว้แบกเอาไว้ยิ่งมากเท่าไรยิ่งหนักมากเท่านั้นโยมนั่งก็หนักเดินก็หนักนอนก็หนักเพราะหนักอกหนักใจไปหมดโยมไม่สบายไม่เบาต่างกับคนที่ไม่ถืออะไรทิ้งไว้หมดบ้านก็ทิ้งสามีก็ทิ้งภรรยาก็ทิ้งลูกก็ทิ้ง ที่ทำงานก็ทิ้งไม่เอาเดินตัวเปล่าสบายเบานั่งก็เบาเดินก็เบากินก็เบาใจมันเบามันไม่ยึดทำยังไงจะได้อย่างนี้โยมต้องฝึกฝนอบรมหัดปล่อยหัดละหัดวางรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ปล่อยอย่าไปยึดมันไว้ไม่มีอะไรเป็นของเราไม่ควรยึดแม้แต่ตัวเราเองก็ยึดไม่ได้ต้องปล่อยต้องวางต้องละ แบกไว้มันเป็นทุกข์ถือไว้มันหนักเราทั้งแบกทั้งถือทั้งหิ้วทั้งหอบเอามาหมดเลยสัมภาระต่างๆบ้านสามีภรรยาลูกที่ทำงานนั่งก็คิดไม่หยุดนอนก็คิดไม่หยุดทำอะไรก็คิดอยู่ตลอดเวลามันจะเอาความสบายที่ไหนมาโยมมีแต่ความลำบาก ก็ให้ปล่อยให้วางให้ละเราก็วางไม่ได้ละไม่ได้ก็ให้พุทโธพุทโธเดี๋ยวมันก็หายอีกแล้วพุทโธหายหาไม่เจอหาพุทโธไม่เจอนั่งไม่เจอนอนไม่เจอเดินไม่เจอพุทโธเลยทิ้งหมดโยมทิ้งของดีหมดเลยพุทโธเป็นของดีทิ้งหมดเจ้าของที่ไม่ดีเนี่ยมาคิดอยู่ตลอดเวลามันนึกถึงอยู่ตลอดเวลาไอ้เรื่องที่ไม่ดีเนี่ยจำกันจังเลย จำเก็บไว้ในสมองไม่เคยเอาออกเลยทำไมเราไม่เอาออกโยมของไม่ดีเอาออกไปสิทิ้งไปเอาของดีไปใส่ไว้จะได้มีสมองที่ดีจะได้มีใจที่ดีคิดแต่เรื่องดีให้เรื่องไม่ดีไปคิดทำไมโยมมันไร้สาระมันไม่มีประโยชน์เป็นโทษเป็นทุกข์นี่เราวิธีฝึกโยม ต้องฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆมีตัวรู้บ่อยๆนั่นเป็นโอกาสของเราแล้วโยมโอกาสอย่างนี้มีไม่มากคนที่จะมีโอกาสได้สร้างได้ทำนี่เป็นคนจำนวนน้อยคนที่ต้องมีสติปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าถึงพุทธศาสนาได้คนไม่มีสติไม่มีปัญญาเขาไม่ถึงหรอกอันวันนี้เรามีโอกาสแล้วโยมได้สร้างได้ทำทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาฟังเทศฟังธรรมน้อมนำไปปฏิบัติให้มันเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเฉลียวฉลาด จะทำให้เรามีความสุขที่ทำนี้ไม่ได้ทำให้ใครทำให้ตัวเองให้ตัวเองมีความสุขขึ้นมาพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทุกกายทุกใจฉะนั้นวันนี้ธรรมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญในวันหยุดก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขอบุญนี้จงสำเร็จ เป็นประโยชน์แก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีสติมีสมาธิมีปัญญามีดวงตาเข้าถึงธรรมถ้าเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นคำพระเทศนาจาก หลวงพ่อเสน่ห์เขมกรรมโมครูบาอาจารย์และพระเถระวัดสังฆทานนะครับครับต่อไปก็จะเป็นการกล่าวคำถวายสังฆทานนะครับต้องนะโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
สุตินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุตินังวัตเมธานัง อาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุตินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุ ครับเชิญนะครับท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับเอาขึ้นมาไปยุคคุณเจ้าได้เลยอนุโบชายกราบพระแล้วมารับของที่ธรรมกาจารย์ด้วยครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทุกท่านได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ท่านก็เอาไปปฏิบัตินะครับเสร็จแล้วความรู้สึกดีๆนั้นทุกท่านก็ ทำอยู่แล้วภาวนาอยู่แล้วนะครับก็ให้เจริญเจริญยิ่งขึ้นไปการที่เราได้มาสวดมนต์ได้มาเจริญพระกรรมฐานได้มาเดินจงกรมแล้วก็มาฝึกเดินจงกรมนั้นก็เป็นที่ทำให้เรามีความรู้สึกที่เราได้ผ่อนคลายนะครับแล้วก็การทำสมาธิก็ทำให้เราได้วางเฉยทำให้จิตนิ่ง 10 นาที 5 นาทีก็เป็นกุศลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่เราทําที่ทุกท่านได้ทําภาวนาและนั่งสมาธินั้นเป็นบุญของทุกท่านแก้กรรมเล็กๆน้อยๆได้นะครับอย่างเจ้ากรรมในเวรเขาอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อเช้านี้นะครับว่าอึ่งอ่างนะครับเราแก้ได้ด้วยการทําสมาธิเมื่อเขาอนุโมทนาบุญกับเราแล้วสิ่งนั้นก็จะหายจากตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกท่านได้มา เจริญภาวนาและนั่งกรรมฐานและมาหัดทำสมาธิครับเป็นส่วนจริงต่อไปก็ครูบาอาจารย์ก็จะบังสุขุลและก็จะให้พรนะครับเจริญครับ เขียนอะไรครับไปเขียนได้เลยครับสาธุไปเขียนเลยครับเขียนเลยสาธุเอาปัจจัยมาใส่ที่ขันนี้เลยครับครับ ไปก็ตั้งใจปราจจักบังสุกุลให้แก่ผู้ร่วงรับไปอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เทียงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไป เตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสสาธุต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพ้นที่ท่านปรารถนาแล้วทางใจแล้วกิปะเมวะสมิจจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเปปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวง
เต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทา เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทปรโทธีโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณสุขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคัจจติยอมได้ประสบสุข อายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาโสกและปฏิภาณที่กายุยัสวาโหตุยัตถยัตถุปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ ปวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม สัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งประสงค์ตถาโสติปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสา